ปีแห่งการเซอร์ไพรส์มากๆเลยนะคะเพราะว่าทั้งเซอร์ไพรส์จากแฟนคลับแล้วก็แบบจากเพื่อนๆด้วยอะไรเงี้ยค่ะสำคัญพอมาทำงานก็มีเซอร์ไพรส์ด้วยก็ดีใจมากค่ะก็วันเกิดถือโอกาสไปปฏิบัติธรรมค่ะคือที่จริงแล้วพอมีโอกาสก็จะพยายามแบบไปทำบุญไปปฏิบัติธรรมฟังเทศอะไรเงี้ยช่วยให้จิตใจเราแบบสงบแล้วก็ผ่องใสมากยิ่งขึ้นอะไรเงี้ยกำลังจะมีธุรกิจที่จะทำให้กับครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นธุรกิจที่หวังไว้ว่าจะเป็นแบบอยู่ยาวไปจนถึงแบบน้องชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะทำไว้ให้เขาอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวคุณพ่อคุณแม่ก็กำลังจะเกษียณด้วยอีกไม่กี่ปีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยอยากจะให้ตรงเนี้ยเป็นแบบธุรกิจของครอบครัวไปเลยอะไรเงี้ยเป็นเกี่ยวกับเป็นฟาร์มค่ะเป็นออร์แกนิกอยากจะแบบสร้างแบบครอบสร้างอาชีพให้กับแบบคนที่นั่นด้วยอะไรเงี้ยก็คือที่บ้านเกิดใช่ค่ะที่บ้านเกิดก็ที่จังหวัดแพร่เลยอะไรเงี้ย